ความตึงเครียดเรื่องจีนและไต้หวันได้กลายเป็นเรื่องหลักในการหารือของที่ประชุมรัฐมนตรีด้านความมั่นคงแห่งเอเชียและอาเซียนนะคะอาเซียน Regional Forum ซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศจาก27ประเทศไปร่วมประชุมและเวทีนี้ตอนแรกที่จะคุยกันอย่างหนักเรื่องเมียนมาก็ดูเหมือนจะลดความสำคัญลงไปแต่ว่าสำหรับเมียนมาสำหรับอาเซียนได้เห็นประธานอาเซียนที่แสดงจุดยืนนะคะว่าอาจจะต้องทบทวนเรื่องของฉันทามติ5ข้อกับประเทศเมียนมาค่ะการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่จัดขึ้นครั้งที่55ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาถือเป็นงานในระดับนานาชาติเพราะว่านอกจากตัวแทนจาก10ประเทศอาเซียนเข้าร่วมประชุมแล้วก็มีรัฐมนตรีต่างประเทศของเอเชียตะวันออกจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้และรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและรัสเซียเข้าร่วมประชุมด้วยนะคะการจัดงานในปีนี้ถูกจับตามองอย่างมากท่ามกลางความตึงเครียดที่ช่องแคบไต้หวันขณะที่เมียนมาไม่ได้รับเชิญแต่ว่าเรื่องเมียนมาก็คือโจทย์หลักของอาเซียนเพราะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วและเรื่องฉันทามติ5ข้อที่พลเอกอาวุโสมินอองไลน์เคยรับปากผู้นำอาเซียนแต่ก็ไม่คืบหน้านายกรัฐมนตรีฮุนเซนแห่งกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนกล่าวตั้งแต่เปิดประชุมพาดพิงไปถึงเรื่องคำสั่งประหารชีวิตนักเคลื่อนไหว4คนโดยระบุว่าถ้าเมียนมาประหารชีวิตนักโทษเพิ่มเติมเราก็จะต้องถูกบังคับให้ต้องทบทวนบทบาทของเรารวมถึงฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราในที่นี้ก็คืออาเซียนนะคะผู้นำกัมพูชาย้ำว่าเอกภาพของอาเซียนกำลังถูกท้าทายโดยวิกฤตในเมียนมาแต่ก็ระบุว่าถึงแม้การเดินหน้าสันติภาพไม่คืบหน้าอย่างที่ทุกคนคาดหวังแต่อย่างน้อยการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปโดยรวมประธานอาเซียนย้ำว่าอาเซียนผิดหวังอย่างมากและไม่พอใจกับการสั่งประหารชีวิตขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ระบุว่าเมียนมาไม่ได้เคารพความพยายามสร้างสันติภาพถ้าไม่มีความคืบหน้าเรื่องนี้การข้องเกี่ยวกับกองทัพเมียนมาก็แทบจะไม่มีคุณค่าเป็นคำกล่าวจากกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์นะคะอีกข้อที่น่าสังเกตก็คือในช่วงที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียนหารือกันที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาก็ได้เห็นภาพของเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเดินทางไปพบกับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ที่กรุงเนปิดอของประเทศเมียนมานะคะซึ่งตัวแทนของเมียนมาไม่ได้ไปร่วมประชุมที่ประเทศกัมพูชาแต่ด้านหนึ่งก็ยิ่งได้เห็นการกระชับความสัมพันธ์ที่แนบแน่นและสนิทสนมมากขึ้นระหว่างรัสเซียและเมียนมาหลังจากการรัฐประหารทางรัสเซียก็จำหน่ายอาวุธเพิ่มเติมให้กับทางเมียนมานะคะขณะที่จีนและรัสเซียก็ถูกจับตามองเรื่องของการสานสัมพันธ์และการแสดงจุดยืนต่อเมียนมาซึ่งทั้งสองประเทศก็ไม่ได้แสดงท่าทีประณามการรัฐประหารเดือนที่แล้วรัฐมนตรีหวังอี้เดินทางไปเมียนมาเดือนนี้ก็คือรัฐมนตรีเซอร์เกย์ลาฟรอฟแห่งรัสเซียค่ะขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศอีก26ประเทศนะคะและได้ระบุถึงปัญหาเรื่องเมียนมาว่าไม่ควรจะยอมรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นที่จัดโดยรัฐบาลทหารค่ะ And we strongly encourage the international communityNot to endorse the regime's plans for sham elections next year. They can be neither free nor fair under present conditions. One of the participants in the East Asia Summit and ASEAN Regional Forum meetings, Russian Foreign Minister Lavrov, visited with regime leaders in Burma just a few days ago, calling them a friendly partner. That directly flies in the face of ASEAN's hard work to bring the violence to an end.ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟก็เดินทางไปร่วมประชุมในเวทีนี้ด้วยและก็ย้ำถึงบทบาทของรัสเซียในการสานสัมพันธ์กับอาเซียนค่ะStatируют, что невзирая на текущую международную турбулентность, расширяется спектр механизмов нашего диалога, повышается уровень отраслевых площадок, углубляются торгово-экономические и гуманитарные связиขณะนี้แรงกดดันต่อรัฐบาลทหารเมียนมาก็ยังไม่ชัดเจนจากอาเซียนนะคะแต่ก็เชื่อว่ารัฐบาลทหารเมียนมาจับสัญญาณได้ถึงความไม่พอใจและกระแสประณามที่เกิดขึ้นจากนานาประเทศ
ซึ่งทหารเมียนมาก็ออกมาระบุว่าต้องลงโทษเช่นนี้เพื่อคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนเพราะว่านักเคลื่อนไหวที่ถูกประหารชีวิตก็คือกลุ่มก่อการร้ายที่ติดอาวุธและโจมตีทหารเมียนมาด้วยที่ผ่านมาอาเซียนก็ยึดมั่นในหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในนะคะปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในเมียนมาก็กลายเป็นโจทย์สำคัญสำหรับอาเซียนด้วยว่าจะวางตัวอย่างไรและก็ได้เห็นการแสดงท่าทีที่ขึงขังและแข็งกร้าวมากขึ้นจากสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียนะคะและสำหรับเรื่องฉันทามติ5ข้อก็คงจะต้องติดตามว่าหลังจากการประชุมในครั้งนี้ทางอาเซียนจะแสดงจุดยืนที่กดดันต่อเมียนมามากกว่านี้หรือไม่เพราะว่ามีการวิเคราะห์แล้วนะคะว่าถ้าอาเซียนไม่ยกระดับฉันทามติ5ข้อก็คงจะยิ่งเท่ากับการปล่อยผ่านเมียนมาและไม่ได้เพิ่มแรงกดดันใดๆต่อรัฐบาลทหารเมียนมาและฉันทามติก็อาจจะไม่มีประโยชน์ค่ะขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมช่องไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารจากเราค่ะ